เคยสงสัยกันไหมครับว่ากล้องกับเลนเลือกลงทุนอะไรดีกว่ากันกลับมาพบกับคอนเทนต์ในลักษณะไลฟ์สไตล์กับนาเบิร์ดอีกครั้งหนึ่งสำหรับคอนเทนต์นี้นะนาเบิร์ดก็จะมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของการเลือกระหว่างว่ากล้องกับเลนเนี่ยเราเลือกที่จะซื้อหรือจะลงทุนอะไรมากกว่ากันเป็นคำถามที่นาเบิร์ดได้มาจากในอินบ็อกซ์ของทางซูมคาเมร่าเองนะว่าผมมีงบอยู่เท่านี้เนี่ยแต่ผมอยากจะได้กล้องหรืออยากจะได้เลนเนี่ยแต่ผมไม่มีความรู้อะไรเลยซึ่งเดี๋ยวนาเบิร์ดจะมาสรุปพร้อมกับเล่าประสบการณ์บางอย่างที่นาเบิร์ดได้ประสบมากับตัวเองให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มมือใหม่นะครับมือใหม่ในที่นี้คือผู้ที่ไม่มีสกิลกล้องใดๆเลยหรือจะบอกว่าเป็นตากล้องเลเวล0หรือตากล้องเลเวล1ก็ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองถ้าในกรณีที่แบบว่าเราเป็นในกลุ่มนี้นะครับผมไม่ว่าเราจะมีงบเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสัก 50K หรือ 100K นะอันนี้นะเบิร์ดจะบอกเลยว่าเอาตังค์สดตรงเนี้ยเก็บไว้ก่อนนะครับผมยังไม่จำเป็นจะต้องอัพกล้องหรืออัพเลนให้เราลองแค่ซื้อกล้องชุดคิดแค่ชุดเดียวพออาจจะเป็นของ Micro Four Thirds ก็ได้ APS-C ก็ได้หรือ Full Frame ก็ได้เพราะบางคนอาจจะยังไม่มีคำตอบในใจว่าเฮ้ยที่ฉันอยากเล่นกล้องเนี่ยหรือฉันอยากใช้กล้องเนี่ยเพราะอะไรแล้วที่ฉันได้กล้องมาแล้วเนี่ยฉันจะเอาไปถ่ายอะไรนะครับผมซึ่งพอเป็นเลนคิดเนี่ยแน่นอนครับว่ามันสามารถที่จะถ่ายได้ครอบคลุมอยู่ในประมาณนึงนะอาจจะแบบว่าไม่ใช่แบบว่า Wide สุด Normal สุด Tele สุดแน่นอนครับ performance มันได้อยู่ในระดับเลนคิดแต่มันสามารถที่จะตอบคำถามให้กับเราได้เป็นอย่างดีว่าเออที่เราอยากเล่นกล้องเนี่ยเราชอบการถ่ายภาพในลักษณะแบบไหนหรือว่าชอบแนวการถ่ายภาพในรูปแบบใดนั่นเองแต่เมื่อเราใช้งานกล้องไปสักพักนะครับผมแล้วเราก็จะรู้แนวทางของเราเองว่าเออใช้เลนคิดแล้วเออฉันเริ่มแบบมีความอินกับการถ่ายภาพแล้วมีความรู้สึกว่าอยากไปถ่ายแฟนแต่มันฉากหลังมันไม่เบลอฉันอยากไปถ่ายกีฬาแต่เลนคิดอ่ะมันถ่ายแล้วแบบว่าเฮ้ยเห็นคนตัวกระปิ๊กเดียวมันอยากได้คนแบบตัวที่แบบมีรีแอคชั่นอะไรเยอะๆอะไรประมาณนั้นแน่นอนครับว่าจากที่เป็นตากล้องเลเวล0หรือตากล้องเลเวล1จะเริ่มละจะเริ่มมีความพัฒนาสกิลตัวเองแล้วว่าฉันอยากจะแบบเฮ้ยไปเป็นตากล้องสายฮ็อบบี้ดีไหมนะสายฮ็อบบี้นี้นะครับผมก็คือถ่ายภาพแบบเป็นงานอดิเรกโดยเฉพาะนะซึ่งอันนี้นาเบอร์เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนที่นาเบอร์เคยผ่านในอดีตมันเนี่ยบอกเลยว่าทั้ง Micro Four Thirds ทั้ง APS-C ทั้ง Full Frame นาเบอร์ผ่านมาครบแล้วนะแล้วนาเบอร์ก็เหมือนประมาณว่านิพพานแล้วว่าเออถ้าต้องการ performance เลือกเลนก่อนสมมุติเราบอกว่าเราอยากถ่ายสาวเราอยากถ่าย portrait โดยเฉพาะก็สาย portrait เนาะซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นตากล้องสายน้าเนี่ยที่แบบว่าฉันไม่ถ่ายเลยฉันมาซื้อกล้องเพื่อสายน้าเพียงเดียวนะครับก็บอกเลยว่า50มิลตัวเดียวอาจจะไม่พอนะครับผมอาจจะมีการเสริมทับอย่าง35 85 100 135หรือ200อะไรทำตรงนี้นั่นเองซึ่งตรงนี้ถ้าใครใช้ Canon เนี่ยก็เป็น RP ติดกับฟิก50มิลเรียบร้อยครับลงตัวจบคุณถ่ายเบอร์หลังได้แล้วเฮ้ยอยากถ่ายสตรีทเหมือนพี่ทวีพงษ์เล่นคิดโอเคแหละถ่ายได้แต่บางครั้งมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในมุมมองบางอย่างนะครับผมอาจจะไปอัปเกรดตัวเลนก็ได้อยากจะทำคอนเทนต์ฉันอยากเป็นสายคาเฟ่ซื้อเลนฟิกที่แบบมีค่า f สัก 1.8 ประมาณสักช่วง20หรือ24ก็ได้สายวอล์กก็เป็นฮ็อบบี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งถ้าให้นาเบิร์ดสรุปเนี่ยสำหรับสายฮ็อบบี้นะครับนาเบิร์ดจะแบ่งให้เป็น50-50หรือ30-70 30ในที่นี้คือเป็นกล้อง70คือเลนใครที่เป็นสายฮ็อบบี้นะครับนาเบิร์ดบอกเลยว่าทุกคนเป็นได้เหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะทุ่มกับเลนมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะได้ performance ตามใจที่เราต้องการแต่ก็จะมีบางคนนะครับผมที่แบบว่าเราจะต้องใช้กล้องเราเนี่ยสร้างรายได้เข้ามาบ้างจากฮ็อบบี้ก็สามารถที่จะผันตัวเองไปเป็นในส่งตัวสายซีเรียสหรือสายที่แบบว่ารับงานได้ถ้าเรามีงบอยู่ก้อนหนึ่งนะโดยที่ว่าเรามีเลนกับกล้องอยู่แล้วให้ทุ่มกับกล้องก่อนเลยนะครับสมมติว่างบมีอยู่ 100%คุณจัดแจงเลยครับว่ากล้อง70เลนสัก30หรือกล้อง80เลน20เนื่องจากว่าบางงานนะครับเขาค่อนข้างที่จะสตริกเรื่องคุณภาพของไฟล์ภาพที่ได้อย่างเช่นไม่น้อยกว่า16ล้าน20ล้านหรือ24ล้านอะไรทำนองนี้โอเคแหละว่ากล้องบางรุ่นนะครับผมฟีเจอร์มันก็จะใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะเอาให้สุดนะครับผม
ก็จะต้องมีการอัปเกรดตัวกล้องขึ้นมาโดยที่ว่าอาจจะขายตัวเก่าทิ้งนะครับเอาส่วนต่างของตัวที่เราขายได้ทบกับเงินทุนที่เรามีที่นาเบิร์ดบอกอย่างนี้เนื่องจากว่ากล้องรุ่นใหม่ๆพวกนี้เนี่ยนะส่วนมากเขาจะมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในยุคหรือในเจนนั้นๆ นะครับผมอาทิเช่นอย่างตัว Sony A73 ซึ่งบางคนก็จะรู้ดีกันว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยออกมาวางจำหน่ายอยู่ในตลาดเนี่ยเข้าอยู่ประมาณช่วงปีที่3ย่างปีที่4แล้วซึ่งก็จะเห็นนะครับว่ากล้อง1ตัวเนี่ยก็สามารถที่จะยืนระยะได้ประมาณ 3-5 ปีด้วยกันเว้นเสียแต่ว่าเราอาจจะเป็นการรับงานอีเวนต์ที่แบบเป็นงานใหญ่ๆอย่างเช่นอาจจะต้องมีการใช้2บอดี้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นจะต้องค่อยทำการซื้อกล้องเข้ามาเพิ่มทีหลังซึ่งแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ทุกวันอยู่ทุกปีนะอยู่ที่ว่าค่ายกล้องเขาเนี่ยเขาจะใส่ฟีเจอร์หรือใส่สเปคเหล่านี้เนี่ยให้กับกล้องรุ่นใหม่ออกมามากน้อยแค่ไหนส่วนถ้าใครที่ถึงจุดที่แบบว่ารับงานออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วคืนทุนถึงตอนนั้นล่ะครับเราก็สามารถที่จะปล่อยเลนของเราที่เรามีอยู่เปลี่ยนเลนเป็นเลนใหม่เข้ามาอันนี้นาเบิร์ดขอยกตัวอย่างของนาเบิร์ดเองละกันเนาะหน้าอดีตเนี่ยนาเบิร์ดเคยใช้กล้องสายฮ็อบบี้ล้วนๆเลยทั้งไมโครโฟเตอร์ทั้งฟูลเฟรมทั้ง APS-C ผ่านมือมาเบิร์ดมาครบทุกซิสเต็มแล้วนะไม่ว่าจะเป็น Canon Panasonic Olympus Sony Fuji ผ่านมาหมดแล้วนะยกเว้น Nikon ยังไม่มีเป็นของเจ้าของในปัจจุบันนาเบิร์ดใช้แค่ EOS R ย้ำเลย R ไม่ใช่ R5 R6 หรือ RP ส่วนเลนนาเบิร์ดใช้แค่EF 16-35 F4L IS รวมไปถึงตัว EF 50 F1.4 USM ถามว่าทำไมนาเบิร์ดถึงให้ความสำคัญกับกล้องต้องบอกว่าเทคโนโลยีบางอย่างมันตอบโจทย์และก็ครอบคลุมในการใช้งานในแต่ละวันของเราได้อย่างเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะอีกทั้งนะครับเลนที่นาเบิร์ดมีตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นเลนที่ดีหรือเป็นเลนที่เทพนะแต่มันสามารถที่จะตอบโจทย์เราในการใช้งานทั้งแบบเป็นฮ็อบบี้ทั้งแบบที่เป็นซีเรียสได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนั่นเองมาถึงตรงนี้นาเบิร์ดก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านเริ่มจะกระจ่างแล้วแหละว่าณตอนนี้ที่เราอยากเล่นกล้องหรือแบบว่าเราอยู่ในวงการกล้องเนี่ยเราอยู่เป็นแบบเป็นตากล้องเลเวล1หรือเป็นแบบฮ็อบบี้หรือเป็นแบบว่าในกลุ่มสายซีเรียสนะแต่นาเบิร์ดบอกแล้วครับว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าทุกๆสายรู้แล้วสามารถที่จะพัฒนาหรืออัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งหรือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้อยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อมก็ดีหรือแบบปัจจัยในส่วนตัวสกิลและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนั่นเองคลิปถัดไปนะเบิร์ดจะมาแนะนำในบรรยากาศแบบไลฟ์สไตล์แบบนี้หรือเป็นการรีวิวสินค้าหรือกล้องหรือเลนอะไรนั้นฝากติดตามช่อง YouTube ของซูมคาเมร่าเอาให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ